สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนทายาทจีนล่ำซำนำโดยภูมิชายล่ำซำจัดพิธีเททองหล่อพระทวารวดีศรีเบญจจีนล่ำซำระลึกโดยได้รับความกรุณาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและพระธรรมวชิราธิบดีฉ่ำปุญญชโยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์โดยมีทายาทจีนล่ำซำจากสายสกุลล่ำซำลำมกานนท์และเครือญาติร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคม2566ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระทวารวดีศรีเบญจจีนล่ำซำระลึกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอึ้งเหมียวเงียนที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประกอบการค้าจนเจริญรุ่งเรืองโดยมีฉายาเรียกโดยทั่วไปว่าจีนล่ำซำเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาสถาปนาพระอารามวัดเบญจมบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันที่12สิงหาคม2443จีนล่ำซำจึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูลถวายไม้ขอนสักเพื่อใช้ในการพระราชกุศลดังกล่าวและในโอกาสเดียวกันนั้นทรงพระราชดำริให้จัดระเบียงคดวัดเบญจมบพิตรเป็นที่จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญของสยามเพื่อเป็นมิวเซียมและประชาชนสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้โดยไม่ลำบากในครั้งนั้นจีนล่ำซำก็ได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพจำลองพระพุทธรูปสมัยทวารวดีขนาดเล็กซึ่งพบที่ลำน้ำมูลบ้านวังปลัดบริเวณพรมแดนระหว่างนครราชสีมากับบุรีรัมย์เพื่อประดิษฐานณระเบียงคดวัดเบญจมบพิตรตามพระราชดำริโดยพระพุทธรูปองค์จริงปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครทายาทจีนล่ำซำมีศรัทธาสร้างพระบูชาและพระกริ่งนามว่าพระทวารวดีศรีเบญจจีนล่ำซำระลึกตามแบบที่ประดิษฐานอยู่ณวัดเบญจมบพิตรเพื่อรำลึกถึงความภักดีของบรรพชนต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของจีนล่ำซำที่ได้จำลองพระพุทธรูปสมัยทวารวดีประดิษฐานไว้ณระเบียงคดวัดเบญจมบพิตรและเพื่อให้ทายาทรุ่นสืบต่อไปรำลึกถึงอึ้งเหมียวเงียนจีนแซ่อูผู้เป็นต้นตระกูลล่ำซำซึ่งการสร้างครั้งนี้เพื่อให้ทายาทลูกหลานได้นำไปบูชาเท่านั้นมิได้มีไว้เพื่อการพาณิชย์แต่อย่างใดวันที่12ธันวาคม2566นับเป็นเวลา123ปี4เดือนนับจากวันที่จีนล่ำซำกราบบังคมทูลถวายไม้ขอนสักทายาทจึงถือเป็นฤกษ์ดีจึงได้จัดพิธีเททองหล่อพระทวารวดีศรีเบญจจีนล่ำซำระลึกขึ้นในวันนี้